จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนมีปัญหานะแต่ว่าด้วยความว่าอายุก็เลยเลข3แล้วไงก็คนก็เริ่มทักแล้วมีรอยตาเหี่ยวว่าโดยเฉพาะเราเองเนี่ยเป็นคนทำงานหนักนอนดึกนะปัญหาที่ถูกทักเยอะคือเรื่องของตาเลยตาดำตาคล้ำนะผู้ชายที่ทำงานหนักๆแล้วแบบไม่ได้ดูแลตัวเองนี่จะหนักกว่าพี่จริงๆการออกแบบหน้าอะไรของเขาอ่ะเขาก็จะแบบเขียนหน้าเราใช่ไหมแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วว่าเรากังวลเรื่องไหนเราก็ต้องไว้ใจยกเข็มมาสารภาพแบบแมนๆเลยนะหันหน้าหนีหันหน้าหนีไม่อยากดูแต่ปรากฏว่าคือเขาฉีดเข้าไปแบบเยอะมากๆแล้วอะเรานึกว่าเขายังวาดปากกาอยู่เลยรู้ว่าเสร็จตอนคุณหมอบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หยิบกระจกขึ้นมาคือเขาทำครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเขาก็ให้ดูว่ามันเฮ้ยมันเปลี่ยนเลยฝั่งนึงมันเต็มอีกฝั่งนึงมันแบบคล้ำอยู่คือมันประทับใจตั้งแต่ครึ่งหน้าแล้วอะแล้วมันไม่เจ็บด้วยไงแล้วก็ทำต่อเลยสิอีกข้างนึง